สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับไม่มีพี่น้องแจ๊ดสัตว์ทักษิณคู่ยุบพักจากวลีมีวันนี้เพราะพี่ให้ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตนายตำรวจที่สะท้อนถึงความผูกพันและการให้ความเคารพนับถือนายทักษิณชินวัตรในยุคที่เรืองอำนาจบารมีรวมไปถึงการที่สามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาจนสะท้อนออกมาเป็นคำพูดดังกล่าวอย่างไรก็ดีมาถึงวันนี้ทุกอย่างกำลังกลายเป็นตรงกันข้ามจากพี่น้องจากนายกับลูกน้องมาเป็นคู่แข่งหรือแม้กระทั่งกำลังจะกลายเป็นศัตรูทางการเมืองไปแล้วส่วนสาเหตุอาจเป็นเพราะผลประโยชน์ทางการเมืองขัดกันจนไม่อาจประสานกันได้อีกทั้งในสนามเลือกตั้งมันต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้สำหรับต้นเหตุที่ทำให้พี่น้องต้องตัดขาดกันในวันนี้เท่าที่สังเกตเห็นน่าจะเริ่มตั้งแต่การเลือกตั้งส.ส.คราวที่แล้วที่มีเสียงพูดกันว่าไม่เป็นไปตามคำพูดที่สัญญากันไว้ส่วนใครผิดสัญญาค่อยมาว่ากันแต่เอาเป็นว่าสมัยเลือกตั้งคราวก่อนคนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ที่ตอนนั้นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีต้องมาลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามพรรคภูมิใจไทยขณะที่พรรคเพื่อไทยกลับส่งผู้สมัครอีกชุดหนึ่งลงสนามแม้ว่าคนภายนอกอาจจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรกันแน่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องจำนวนเขตเลือกตั้งหรือเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าความบาดหมางน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นและบานปลายมาจนถึงวันนี้ที่มีการเลือกข้างกันอย่างชัดเจนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีแม้ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นแต่ก็มีผลต่อเนื่องไปถึงการเลือกตั้งในสนามใหญ่อย่างการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งแต่เดิมพรรคเพื่อไทยครอบครองพื้นที่มาก่อนรวมไปถึงเป็นเขตของคนเสื้อแดงก็ว่าได้แต่ผลจากการเลือกตั้งคราวที่แล้วพรรคเพื่อไทยต้องสูญเสียที่นั่งเกือบทั้งหมดให้กับพรรคก้าวไกลจนทำให้การเมืองในพื้นที่รวนขึ้นมาอยากเห็นได้ชัดและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมคราวนี้ที่แม้ว่าเป็นผลมาจากการลาออกจากตำแหน่งของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก่อนกำหนดเป็นแท็กติกทางกฎหมายแทนที่จะรอให้มีการเลือกตั้งใหญ่พร้อมกันในต้นปีหน้าก็ตามแต่มันก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนทางการเมืองที่เชื่อมโยงมาถึงสนามใหญ่และความขัดแย้งที่ปรากฏชัดขึ้นเพราะในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคราวนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ลงสมัครในนามอิสระขณะที่คู่แข่งคือนายชาญพวงเพชรจากพรรคเพื่อไทยโดยมีการเปิดตัวกันอย่างอลังการเพราะมีแกนนำพรรคเช่นนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคนำทีมมาร่วมเปิดตัวกันอย่างคึกคักและเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ยังมีนายทักษิณชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคยกทีมใหญ่มาร่วมงานบวชลูกชายของนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีสร้างบรรยากาศอย่างยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันภายในงานดังกล่าวนี่แหละนอกจากเป็นการประกาศท่าทีทางการเมืองอย่างชัดเจนว่างานนี้พรรคเพื่อไทยเลือกข้างแล้วเดินคนละทางกับแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์อย่างชัดเจนขณะเดียวกันจากงานดังกล่าวมันก็กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดตัดพี่ตัดน้องระหว่างทักษิณกับคำรณวิทย์นั่นแหละเพราะล่าสุดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ส่งคนไปร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามทำผิดกฎหมายเลือกตั้งรวมถึงขู่ว่ามีโทษถึงขั้นยุบพรรคเพื่อไทยเลยทีเดียวโดยเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกอบจ.เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.เนื่องจากมีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีคาดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งโดยมีนายกิตติเนตรจันทร์วิวัฒเวชรองผู้อำนวยการกกต.ประจำจังหวัดปทุมธานี
เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อตรวจสอบและดำเนินตามขั้นตอนต่อไปโดยพันตำรวจตรีวัฒนาได้มอบหลักฐานประกอบด้วยหนังสือร้องเรียนจำนวน7หน้าคลิปวิดีโอจำนวน7คลิปและภาพถ่ายจำนวน15ภาพเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งพลตำรวจตรีวัฒนากล่าวว่าเนื่องจากการจัดงานบวชที่อดีตนายกทักษิณมางานบวชเราได้มาตรวจสอบดูว่าน่าจะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนให้กกต.ตรวจสอบในวันนี้เพราะว่าเราเชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีกล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนกำชับทีมงานทั้งหมดได้สั่งว่าทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบของกฎกติกาที่กกต.กำหนดกฎหมายการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ทั้งทีมงานทีมกฎหมายทีมสจ.ที่ช่วยกันเดินหาเสียงโดยเราอยู่ในกรอบแต่ทำไมฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีพรรคการเมืองหนุนหลังเขาปฏิบัติตั้งแต่ก่อนรับสมัครวันรับสมัครและหลังจากรับสมัครมีการจัดงานมหรสพมีการเอ่ยบนเวทีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอะไรลักษณะนี้เขาไม่เห็นเคารพกฎกติกาข้อบังคับของกฎหมายกกต.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในสายตาเลยหรือเพราะฉะนั้นทีมกฎหมายจึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดโดยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเท่าที่ผมดูเพราะผมเป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนจึงได้ให้ทีมงานไปยื่นหลักฐานและเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้กกต.ได้พิจารณาผมอยากให้เป็นไปตามกฎตามกติกาและขอให้ระมัดระวังกันหน่อยบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่อย่าคิดว่าคุณอยู่เหนือกฎหมายทำอะไรก็ได้ผมต้องการให้คุณเลือกตั้งทุกระดับผมต้องการให้การเลือกตั้งทุกระดับมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งขันเมื่อเราดูแล้วมันมีเหตุมีผลที่เป็นการขัดต่อระเบียบกฎหมายในการเลือกตั้งจึงมีความจำเป็นให้ทีมกฎหมายไปยื่นร้องเรียนกับกกต.ซึ่งทางพรรคการเมืองที่หนุนหลังก็ฝากไว้แล้วกันอย่าทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจจะนำพาไปสู่การยุบพรรคได้พลตำรวจโทคำรณวิทย์กล่าวจากท่าทีดังกล่าวมันก็แสดงให้เห็นว่านอกจากในสนามแข่งขันนายกอบจ.ปทุมธานีจะดุเดือดแล้วยังเป็นการแตกหักกันอย่างชัดเจนระหว่างพลตำรวจโทคำรณวิทย์กับนายทักษิณไม่เป็นพี่เป็นน้องกันอีกแล้วจะสร้างบางของตัวเองอะไรประมาณนั้นขณะเดียวกันหากผลการเลือกตั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าออกมาว่าฝ่ายที่พรรคเพื่อไทยสนับสนุนไม่ชนะเลือกตั้งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั่นเท่ากับว่ากระทบกระเทือนกับพรรคเพื่อไทยในสนามจังหวัดปทุมธานีในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะกระทบกับนายทักษิณชินวัตรเข้าอย่างจังเพราะงานนี้เขาออกตัวแรงและทุ่มสุดตัวและล่าสุดเริ่มมีผลสำรวจออกมาให้เห็นแล้วว่าทุกอย่างไม่เป็นใจแววเสื่อมเริ่มเห็นชัดแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studioโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ